วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกวันนี้เด็กๆจะได้สนุกกับพี่นุ่นในช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยเด็กๆจะได้สนุกกับเกมแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยด้วยนะคะเกมที่จะเล่นในวันนี้ก็คือเกมคำไทยอะไรเอ่ยพี่นุ่นจะมีภาพขึ้นมาให้เด็กๆดูแบบนี้ค่ะติ๊งเด็กๆจะต้องถอดรหัสจากภาพให้กลายเป็นคำนะคะเมื่อได้คำแล้วเราก็ต้องเอามารวมกันเป็นคำใหม่ค่ะและแน่นอนค่ะพี่นุ่นไม่ได้มาเล่นเกมนี้คนเดียวพี่นุ่นมีสมาชิกคิดสนุกคนเก่งมาเล่นเกมกับพี่นุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกิ่งฟ้าค่ะหมายเลขคิดสนุกหมายเลข1508ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องแพรวค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข291ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไอนิสเลขหนูคือ545ค่ะสวัสดีค่ะแพลวสวัสดีค่ะอิงฟ้าสวัสดีค่ะไอริสสวัสดีค่ะพี่นุ่นสบายดีกันไหมคะสบายดีค่ะวันนี้พร้อมที่จะมาเล่นเกมไปกับพี่นุ่นไหมคะพร้อมค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยคำนี้ด้วยกันเลยค่ะภาพแรกพี่นุ่นเห็นเด็กผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กอยู่ค่ะภาพที่สองพี่นุ่นเห็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่มีสีสันหลากหลายเต็มไปหมดเลยมีคำตอบในใจกันหรือยังคะเด็กๆถ้ามีแล้วเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3แม่สีค่ะแม่สีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะคำว่าแม่สีพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าแม่ค่ะคำว่าแม่นอกจากจะหมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดแล้วแม่ยังเป็นประธานของสิ่งต่างๆในพวกเดียวกันอย่างเช่นแม่สีแม่แบบนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยกันต่อแล้วพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมมากค่ะไหวไหมคะสู้ค่ะสู้อยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยคำนี้ด้วยกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพสีเหมือนเดิมค่ะเด็กๆภาพที่สองพี่นุ่นเห็นเด็กกำลังทำความสะอาดผมอยู่ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆตอบกันได้ไหมคะเด็กๆทางบ้านคะสมาชิกคิดสนุกคะได้เวลาตอบแล้วค่ะว่าคำไทยอะไรเอ่ยคำนี้คือคำว่าอะไรสีน้ำค่ะสีสันค่ะมีสองคำตอบแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือสีสะค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กที่ตอบถูกส่วนเด็กที่ตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราได้เล่นสนุกคิดสนุกไปด้วยกันค่ะเด็กๆคะคำว่าศีรษะเราเขียนสระอีวางไว้บนศอศาลาหรือว่ารอเรือคะเราวางไว้บนศอศาลานั่นเองค่ะเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆตอบกันได้ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยกันต่อแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะสู้ไหมคะสู้ค่ะสู้อยู่ค่ะถ้าพร้อมถ้าสู้เรามาถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยคำนี้ด้วยกันเลยค่ะภาพแรกคือภาพเด็กสระผมเหมือนเดิมค่ะภาพที่สองพี่นุ่นเห็นผู้หญิงที่กำลังใส่ชุดกาวอยู่และภาพสุดท้ายง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆถอดรหัสภาพนี้กันได้ไหมคะเด็กๆทุกๆคนคะถ้ารู้คำตอบแล้วให้ทำท่าหูช้าง
โอ้โหเด็กๆทำกันเต็มเลยแสดงว่ารู้คำตอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3สมอเรือค่ะสมอเรือเป็นคำตอบที่ตันตะดันตันแตนตันตันถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะในคำว่าสมอเรือพี่นุ่นอยากชวนเด็กๆสังเกตคำว่าสมอค่ะคำว่าสมอเป็นอักษรนำเกิดจากอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวค่ะเราจึงอ่านว่าสมอไม่อ่านว่าสมอนะคะเด็กๆได้เก็บความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยกันต่อแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปถอดรหัสคำไทยคำนี้ด้วยกันเลยค่ะภาพแรกคือเรือค่ะเด็กๆภาพที่สองชัดมากๆเลยนะคะพี่นุ่นเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนเด็กๆคะเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3เรือใบค่ะและเรือใบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะในคำว่าเรือใบนะคะเด็กๆพี่นุ่นอยากชวนเด็กๆสังเกตคำว่าเรือค่ะคำว่าเรือผสมด้วยสระผสมค่ะนั่นก็คือสระเอือนั่นเองค่ะนอกจากสระเอือแล้วยังมีสระผสมอื่นอีกด้วยนะคะเด็กๆนั่นก็คือสระเอียแล้วก็สระอัวนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้เราก็ได้เล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยแล้วก็ได้เก็บความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยกันมากมายเลยนะคะพี่นุ่นขอบคุณเด็กๆทุกๆคนที่มาเล่นเกมกับพี่นุ่นในวันนี้นะคะไว้วันหลังเรามาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเด็กๆทางบ้านคะตอนนี้ก็ได้เวลาของสมาชิกคิดสนุกประจำวันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าสมาชิกคิดสนุกประจำวันคนเก่งในวันนี้เขาคือใครสวัสดีค่ะหนูชื่อยินนี่เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข776ค่ะเพื่อนรู้ไหมคะว่าผงชูรสไม่ได้ทำให้ผมของเราร่วงค่ะนักวิจัยบอกว่ายังไม่ค้นพบหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผงชูรสทำให้ผมของเราร่วงค่ะแต่เกิดจากการเป็นโรคต่างๆเช่นรูขุมขนบนหนังศีรษะเปิดกว้างเส้นผมไม่แข็งแรงสาเหตุเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้ผมของเราร่วงและอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือการถอนผมบ่อยๆค่ะเพราะอาจจะทำให้ผมของเราไม่งอกอีกเลยก็ได้สวัสดีค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันในวันนี้มากๆเลยนะคะเด็กๆทางบ้านคนไหนที่อยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอยากมาร่วมสนุกกับทางรายการสามารถสมัครเข้ามาได้ที่แฟนเพจคิดสนุกค่ะพี่นุ่นและสมาชิกคิดสนุกทุกคนรอร่วมสนุกกับเด็กๆอยู่นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาสนุกด้วยกันใหม่นะ